เมนูไก่ย่างพริกไทยดำเทผงหมักไก่กาโลโบกับน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันดีใส่สะโพกไก่น่องไก่น้ำตาลปี๊บและน้ำมันพืชเคล้าผสมให้เข้ากันหมักพักไว้นานประมาณ1ชั่วโมงคลุกไก่ที่หมักไว้กับพริกไทยดำเรียงสะโพกและน่องไก่ลงในหม้ออบลมร้อนใช้อุณหภูมิประมาณ180องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งไก่สุกจัดไก่ย่างพริกไทยดำใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางข้างจานด้วยผักสดรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่กาโลโบเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูไก่ย่างพริกไทยดำเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะ